ตัวเร่งแล้วก็ตัวแปรเอาละคืออะไร ดูดีนะตัวตรึงตรงนี้มันตรึงยังไงคำว่าตรึงเนี่ยมันควรจะแปลว่าอะไรวะตัวตรึงอีเธอร์ได้เลยนะครับอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์แก๊สอีเธอร์คำว่าอีเธอร์เนี่ยคำเดียวเนี่ยมันเป็นภาษาพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดถึงกันนะครับเขาพูดถึงกันมานานมากลุงก็เคยพูดบ่อยๆนะครับว่ายุคสมัยที่ลุงเรียนหนังสือตารางธาตุมันจะมีก๊าซอีเธอร์ตัวหนึ่งตอนที่เข้าเรียนครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเป็นเอาเป็นว่าชั่วโมงแรกเลยนะครับที่จำครูผู้สอนยังจำชื่อไม่ได้ซ้ำไปชื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่ได้ให้ความสำคัญของผู้สอนเลยท่านบอกว่าก๊าซอีเธอร์นี่เป็นก๊าซเฉยเฉยเฉยช้าแบบนี้คำว่าก๊าซเฉยมันเป็นก๊าซที่บอกว่ามันเข้าใครก็ได้มันอยู่กับใครก็ได้ไปสถิตเสถียรอยู่กับอะไรก็ตามทีมันก็เสมอต้นเสมอปลายนะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นภาษาพุทธะมันคือปรมัตถ์นั่นเองครับปรมัตถ์นะภาษาพุทธะก็คือปรมัตถ์นะครับตรงนี้อย่าลืมไปนะครับมันจะตรึงแน่นของมันอยู่คงที่คงที่คงเส้นคงวาลุงไม่อยากใช้สมพูดเสมอว่าคำว่าค่าคงที่ค่าคงที่นั่นเองนี่ภาษาลุงออกเลยนะครับตรงนี้มาเป็นค่าคงที่เลยนะครับนะค่าคงที่มันตรึงอยู่ลากเส้นกันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันก็คือ PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์ครับเนี่ยไม่รู้ลุงก็ใส่ตามภาษาลุงก็แล้วกันคือเฟลเอนเนอร์จีเนี่ยครับมันตรึงของมันอยู่ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะดาร์กเอนเนอร์จีนะครับเห็นไหมมันจะไปหลายเรื่องนะครับจะบอกให้รู้ไว้นะครับดาร์กเอนเนอร์จีดาร์กเอนเนอร์จีเข็งไงครับดาร์กเอนเนอร์จีเข็งไงครับใจเย็นดาร์กเอนเนอร์จีเข็งไงครับดาร์กเอนเนอร์จีเข็งไงเร็วเร็วดาร์กใช่ป่ะ
energy โอเคได้ energy ก็ปรมัตถ์ก็แล้วกันอืมนะได้ energy ขอบคุณครับอืมเขียนถูกนะโอเคพอเขียนพอไปได้ครับเนี่ยไอตัวตรึงค่าของที่อีเทอร์ดาร์กเอนเนอร์จีหรือปรมัตถ์ดาร์กเอนเนอร์จีกับดาร์กแมทเทอร์คนละเรื่องนะครับคนละความหมายนะครับท่านนักฟิสิกส์ทั้งหลายก็ค่อยๆฟังเล่นๆดูลุงไม่ใช่นักฟิสิกส์นะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงไม่ใช่เลยนะบอกด้วยลุงไม่เคยไปเข้าคอร์สเข้าคลาสฟิสิกส์ที่ไหนนะครับ แต่ลุงก็เชื่อว่าลุงมีหูมีตานะครับลุงมีหูลุงมีตาลุงมีแค่หลักพิจารณานะครับหลักของลุงหลักพิจิตพิจารณาแยบยลอย่างแยบคายแล้วก็ว่ากันไปลุงมีแค่หลักพวกนี้นะครับไม่ได้ใช้ทฤษฎีไม่ได้คิดไม่ได้ใช้หลักคิดคำนวณ นะครับลุงจะไม่ใช้หลักคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณ นะครับต้องส่วนคนไหนที่เก่งคณิตศาสตร์คำนวณก็ลองมา เอาไว้คนละถังดูสิคนละเข่งมาเปรียบเทียบกันดูไปมาแล้วมันจะเข้ากันได้ไหมหรือว่ามันจะต่อต้านกันครับถึงจะต่อต้านกันยังไงก็สุดแท้แต่ทางด้านคณิตศาสตร์จะมาไม่ถึงสิ่งนี้ก็ได้กันจะมาไม่ถึงทางด้านนี้นะครับของไอ้สาวจะเข้ามาไม่ถึงเลยตรงนี้เรียกว่าปิดประตูตีแมวทันทีนะคณิตศาสตร์จะมาไม่ถึงแบบคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับผมนะฝั่งนี้ฝั่งคิดเอาไม่ได้นะครับเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ก็เรียกว่าตัวตรึงนะครับเรามาไว้ใส่เข่งไว้หนึ่งเข่งทีนี้ส่วนตัวเร่งกับตัวแปรโอเคต่อสองท่อนี้มันจะต่อถึงกันทีเดียวข้อสองข้อต่อไปนี้มันจะต่อถึงกันนะเชียร์นะเชียร์โปรดสังเกตหน่อยนะเชียร์นะเชียร์โปรดสังเกตท่อสองท่อนี้มันจะถึงกันแล้วนะเชียร์เอานี้ดีกว่าเนี่ยท่อนี้ถึงกันแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวเร่งเนี่ยลุงจะทำไงวะนี่ลุงยังเขียนไม่ออกว่าจะเขียนรูปไหนโอ้โหยากการที่จะทำมาเป็นรูปให้เห็นได้ชัดเจนนะโอ้โหโอ้นึกออกแล้วโดนัทเห็นไหมจนได้แล้วครับเป๊ะเลยครับนี่โอเคนะได้แล้วครับรูปโดนัทมาแล้วดูดีนะครับโปรดดูดีๆนะครับได้โดนัทมาแล้วนะจ๊ะก็จะเห็นตัวเร่งเอาละก็ทำให้เห็นอย่างเงี้ยใช่นะเพื่ออะไรเพื่อให้มีภาพอยู่ในมโนภาพของท่านเองครับคำว่าโดนัทตรงนี้นะ
ทีนี้ทอดที่ว่ามันถึงกันเนี่ยนี่ไอ้มามันตอบมาถึงกันแล้วนะเอาสีจะชัดสีมันไม่ชัดมันก็ทำให้มันทำให้ลำบากในการเข้าใจอย่าลืมนะทอดถึงกันนะนะจะเห็นได้ว่าตัวตรึงเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่ไอ้ตัวเร่งมันเป็นขนาดเล็กแต่ทอดมันถึงกันเอาละแล้วก็กลับมาถึงตัวแปรที่นี่ครับพอได้เกิดตัวแปรขึ้นมาโป้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องทำให้มันเป็นรูปโดนัทเห็นไหมก็คือโดนัทตัวนี้แหละโอเคไหมแต่มันขยายออกไปเนี่ยมันใหญ่หน่อยโอเคไหมครับต้องมองให้ออกนะครับไม่ฉะนั้นจะยุ่งนะฮะแล้วท่านจะเป็นฝ่ายยุ่งรู้มันไม่ยุ่งอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นตัวแปรไปเลยยังครับตัวแปรแล้วก็เปิดเส้นนี้ทั้งหมดก็เลยกลายเป็นตัวตรึงตัวตรึงมันก็ตัวตรึงมันก็เนี่ยตัวตรึงก็กลายเป็นกฎเลยครับตัวตึงจะกลายเป็นตัวกดเห็นไหมแปลว่าตึงนอกตึงในนี่ตึงในนะครับใส่สีแดงซะเลยซะเปลี่ยนเฉยๆหรอกเห็นไหมครับเคลื่อนเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเลขปฏิกิริยาง่ายๆที่พี่ภูเขาไฟรั่วนั่นแหละครับนี่แหละตัวนี้แหละครับถ้าเป็นโลกใบนี้เห็นไหมครับโลกใบนี้ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันร้อนพอเวลามันร้อนก็จะดันออกคำว่าดันออกนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอะไรนะแต่พูดภาษาวิทยาศาสตร์มันมีหลายคำเหมือนกันนะซิงคูลาริตี้ก็ได้ครับนี่เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันเขย่าเนี่ยโอเคไหมครับถามว่ามันมาจากไหนความร้อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหไปกันใหญ่แล้วมาไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วลุงออกไม่ได้เอาความร้อนมาใส่ไม่ได้เลยมันจะผิดกันทางด้านนี้ครับขอให้รู้กันแล้วกันว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้อย่างนี้ได้ไหมครับมันมีไส้ในอีกโอ้โหลุงก็จะแย่เหมือนกันนะเนี่ยเอาไปมาเห็นไหมลุงก็จะแย่เหมือนกันนะเนี่ย
ไม่รู้จะใช้สีอะไรที่จะให้เห็นชัดไปกว่านี้ใช้สีดำดีกว่าครับท่านสีดำน่าจะน่าใครมันเป็นไข่แดงนะหรือจะว่าไงครับนะขอเป็นสีดำกันแล้วกันมันจะทะลุถึงกันมันจะโยงเข้ามาแม่จะพูดว่าไงต่อไปเนี่ยของสองสิ่งมันเป็นสิ่งเดียวกันจะใช้คำพูดคำเดียวมันไม่คุมมันไม่ครอบคลุมใช่ไหมหนึ่งจุดสองจุดเนี่ยดาร์กเอเนจีอีเทอร์ตัวตึงค่าคงที่เห็นไหมครับจะมาใส่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ภาษามันไม่ให้เลยความหมายภาษามันก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นต้องใช้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเห็นไหมครับต้องใช้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้นเองนะถึงจะได้โอเคไหมครับต้องใช้คำตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นปิดทางตรงนี้ไว้ซะก็ต้องปิดนะฮะไม่ปิดไม่ได้ไม่ปิดจะไม่เข้าใจเลยถ้าไม่ปิดจะไม่มีสิทธิ์เข้าใจเลยเห็นไหมเราใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เลยซะโอเคนะพอที่จะเข้าใจได้ล่ะทีนี้โอเคนะเอาล่ะเริ่มเข้าฝักแล้วเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มมองเห็นที่มาที่ไปแล้วตัวเร่งไอ้ตัวแปรเนี่ยวุ่นเลยครับตัวสั่นสะเทือนตัวเนี้ยถามว่าสิ่งนี้มันคืออะไรตัวเร่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือความร้อนนะครับตัวเร่งคือความร้อนโอ้ยนึกขออนุญาตทีเถอะนึกสงสารท่านแล้วตอนนี้ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเพราะว่าท่านจะไม่ทันในทีเนี้ยไม่รู้จะว่าไงนะครับคือความร้อนตอนนี้ถ้าโลกนี่คือโลกใบหนึ่งนะครับอย่าลืมในโลกใบนี้อย่าลืมไม่ได้ขาดศูนย์กลางของโลกมันจะเป็นความร้อนแล้วศูนย์กลางของศูนย์กลางทีนึงมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับศูนย์กลางไม่รู้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความร้อนเห็นไหมแล้วจะบอกว่าไงนะต้องศูนย์กลางซ่อนศูนย์กลางเลยถึงจะพอเข้าใจได้เพราะไอ้ตัวที่บริสุทธิ์ไอ้ตัวเร่งเนี่ยอันนี้มันก็เป็น PE ขนาดใหญ่นะครับ PE ขนาดใหญ่เห็นไหมครับอีเทอร์เนี่ยมันบังคับอยู่นะผมไม่ทราบไว้นะครับถึงบอกว่ามันเป็นตัวตรึงนะให้เป็นตัวตรึงได้เลยผมเริ่มสงสารท่านนะเพราะทางผมเองก็จัดภาษาเห็นไหมมันใช้ภาษาคำเดียวมันครอบคลุมทั้งสามความหมายมันทำไม่ได้นะครับอีกทีหนึ่งใช้ภาษาคำเดียวครอบคลุมถึงสองความหมายสองสามความหมายมันทำไม่ได้นี่คือข้อจำกัดของภาษานะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ภาษาก็เลยจะกลายเป็นอุปสรรคนะครับในการสื่อสารกันเนี่ยมันก็เลยเกิดไม่เข้าใจกันอะไรกันใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่มันอึดอัดฮะอึดอัดและรำคาญอ่ะไม่รู้ว่าท่านจะรำคาญลุงอะไรทีนี้อ่ะเพราะท่านจะไม่เข้าใจตามนะท่านก็เริ่มรำคาญลุงทีเดียวเห็นไหมครับแต่ลุงสนุกนะลุงไม่ได้รำคาญตัวเองนะ
เนี่ยก็พยายามจัดภาษาใส่เข้าไปสุดท้ายภาษาก็เลยจะกลายเป็นอุปสรรคนะครับไม่รู้ว่าถ้าคนไหนเข้าใจโอ้โหจะขอยกมือไหว้นะจริงๆนะท่านเข้าใจตามนะรู้จะยกมือไหว้เลยจริงๆนะไม่ได้พูดเลยไม่ได้แซงนะเอาละทีนี้ถ้าบอกว่านี่คือโลกใบนี้เราท่านทั้งหลายก็อยู่ในโลกใบนี้ทีนี้นะครับเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยวันไว้หมดเลยนะเพราะมันตัวแปรเปลี่ยนนะมันแปรเปลี่ยนมันไม่คงที่ทีนี้ไอ้ความร้อนมาจากไหนทีเดียวเห็นไหมโลกใบนี้ความร้อนมาจากนู่นน่ะดวงอาทิตย์ดวงนู้นน่ะความร้อนมาจากดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์อยู่ที่นี่ทีเนี้ยเห็นไหมดวงอาทิตย์อยู่ไกลเลยนี่ดวงอาทิตย์อยู่นี่ครับเห็นไหมครับดวงอาทิตย์นะโยมนะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันก็ส่องมาเนาะมันจะเหลือไหมเนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ยเห็นไหมฮะดวงอาทิตย์เนี่ยมาอันนี้คือโลกนะครับก็เราคือโลกโลกคือเราท่านก็อยู่ในโลกผมอยู่ในโลกเห็นไหมครับตัวนี้คือโลกใบนี้เห็นไหมครับรู้สิครับภาพพวกนี้มันซ่อนช้อนหลายซ่อนช้อนเพราะฉะนั้นลุงนึกบอกว่าลุงเริ่มสงสารท่านที่อยู่ในหน้าจอแล้วครับเพราะมันจะไม่ทันลุงคนไหนทันดูคนนั้นเยี่ยมนะครับเนี่ยความเข้าใจตรงนี้แหละครับอีกทีหนึ่งฮะมาถึงตรงเนี้ยภาษาจะเป็นอุปสรรคทันทีนะนะพี่นะขอบคุณคุณวินเนอร์ครับเนี่ยอย่างนี้ถือว่าคุณวินเนอร์เป็นคนที่เข้าใจเข้าใจมากอย่างเงี้ยถ้าตามภาษานะครับนครปฐมฝนกำลังตกค่ะคุณสำเร็จทุกประการโอ้โหนครปฐมเนี่ยสดชื่นยินดีด้วยครับชุ่มฉ่ำด้วยครับเห็นไหมนะอยู่หน้าจอทางด้าน YouTube ครับลองอ่านทางด้านคุณวินเนอร์ตามไปด้วยครับนั่นนะตัวตึงเนี่ยมันตัวเร่งปฏิกิริยา 1% เนี่ยตัวเร่ง 1% ได้เลยครับตัวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับนะเนี่ยพอเวลาจั่วเรื่องใหญ่ๆมันจะเป็นยังไงครับท่านพอเวลาจั่วเรื่องใหญ่ๆในเรื่องของอีเทอร์มันเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ มันก็คำเดียวนะคือคำว่าก๊อดกันยังได้ซ้ำไปนะแต่อย่าไปเอาก้อนมาวุ่นเลยดีกว่าครับท่านนะเดี๋ยวเรื่องพระเจ้ามาวุ่นเลยเล่าไปในฐานที่เข้าใจเลยก็ได้เห็นไหมครับใช้ภาษาทั่วไปหรือกว่าพลังงานบริสุทธิ์ค่าของที่ที่การแน่นอนนะฮะตรงนี้การเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเวลาต้องเป็นศูนย์คือต้องเซตเซโร่เซตเซโร่เวลาต้องเป็นศูนย์ถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้มันเหมือนกับหยุดเวลาได้ครับท่านนะครับจึงจะรู้ตรงนี้ถึงได้ตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยยังไม่เกิดเวลานะเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกค่าคงที่ยังมีเวลาเกิดนะปรมัตถ์ไม่มีเวลานะให้รู้ไว้หรือว่าเวลาเป็นอากาลิโกภาษาพุทธะต้องบอกว่าอากาลิโกนะครับอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับลุงทำลูกศรให้มันทิ่มแทงมาเงี้ยไม่ใช่แล้วทั้งหมดไอ้ตรงนี้ที่มันแปลกประหลาดที่สุดนะฮะทีเดียว
นะมันโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าอธิบายฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ลุงก็แย่อีกภาษามันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันถูกสกัดด้วยภาษาครับก็ไม่รู้จะว่าไงครับอย่างเช่นว่าลุงจะย้ายดวงอาทิตย์ทางนี้มาไว้ฝั่งนี้อธิบายก็สวนกระแสทีนี้ไม่ได้อีกนะครับดูสิครับดูความยุ่งยากของภาษาที่ผมบอกว่าภาษามันจะเป็นข้อจำกัดฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ได้ก็แล้วกันนะว่าในตัวเราทั้งหมดตัวท่านตัวผมเนี่ยยืนบังได้เลยเนี่ยเซตอัพให้ได้ครับเราคือโลกโลกคือเราซะก่อนครับมันถึงจะไปต่อได้ตัวเราคือโลกใบนี้นี่คือโลกนะครับนั่นคือดวงอาทิตย์นะครับฉะนั้นคือค่าของที่นะครับเห็นไหมครับตัวถึงอีเธอร์เห็นไหมครับเห็นยังครับดูสิครับดูความจะบอกเป็นความสวยงามก็ได้นะถ้าลุงคิดเองสรุปเองนี่คือความสวยงามในส่วนตัวลุงนะลุงจะบอกว่าความสวยงามแต่ส่วนท่านผมบอกว่ามันจะเป็นอุปสรรคของภาษาที่จะทำให้ท่านไม่เข้าใจครับลุงพูดจากในฐานะเป็นการเข้าถึงนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเข้าถึงและเข้าใจนะครับ หวังว่าตัวแปรต้องการให้เข้าใจถึงละเมียดกับเรื่องของภาษาพอสมควรนะครับก็แปลว่าอะไรก็ตามที่อยู่ผิวโลกเนี่ยผิวโลกระดับนี้มาเนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดครับตอนเนี้ยสะเทือนหมดตัวที่มันไม่นิ่งมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาก็คืออนิจจังนั่นเองครับผมพอได้นะเนี่ยรุนแรงมากนะครับรุนแรงจริงๆนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับรุนแรงจริงๆเนี่ยที่บอกว่ามันปรับทั้งโครงสร้างครับโครงสร้างของกาแล็กซี่ที่มันมาจากคำว่าซูเปอร์โนวาลุงพูดไว้เสมอซูเปอร์โนวามันมาจากดวงอาทิตย์มันหมดพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช้จนกระทั่งหมดแต่ขณะนั้นมันยังมีการควบแน่นด้วยโอ้โหควบแน่นก็คือความโน้มถ่วงมันจะเยอะควบแน่นคือความโน้มถ่วงมันจะเยอะมากเดี๋ยวดวงอาทิตย์มีความโน้มถ่วงมากนะครับดวงอาทิตย์มันจะดูดแล้วเข้าไปหมดดูดได้หมดดูดหมดดูดหมดเพราะความโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มันจะมีมากทีนี้พอเวลาดวงอาทิตย์มันอยู่ในตัวมันเองน่ะมันก็ใช้เชื้อเพลิงอยู่ในตัวมันเองจนทั้งหมดใช้เชื้อเพลิงหมดแต่ตัวมันเองเกิดคำว่าควบแน่นทีเนี้ยเออควบแน่นเพราะความโน้มถ่วงก็คือฟิวชั่นนั่นแหละครับผมมันทำงานฟิวชั่นดูดในดูดก็มีผลักโยนข้ามแหละแต่มันเป็นเรื่องของคำว่า radiation ไม่ใช่ radiate สิมันต้องทำงาน radiate อย่างเดียวดูดแล้วก็ผลักแล้วก็อยู่ในตัวมันเองนี่เนี่ยเหมือนงูกินหางเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยครับนะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันก็ทำหน้าที่นี้อยู่นะอยู่ดวงอาทิตย์ดวงที่ขึ้นทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยครับมันจะดูดดาวนพคอเข้าดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดูดเข้ามันกลืนกินอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าความโน้มถ่วงมันจะเยอะความโน้มถ่วงมันจะมีมากกว่าไอ้ส่วนโลกใบนี้มันก็รักษาความเป็นโลกโดยการหมุนรอบตัวเองเลยครับ
นี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี่โลกใบนี้นี่นี่นี่มานี่คือโลกใบนี้ครับไม่นี่นี่นี่อย่าคิดมากมันไม่มีทางอื่นที่จะอธิบายได้ดีไปกว่านี้ครับท่านโอเคนะในการหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันก็ดูเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์มาเหมือนกันเนี่ยเอากับมันสิมันพึ่งพากันอยู่แต่ตัวในยากของมันจริงๆดวงอาทิตย์มันกลืนกินมันดูดโลกอยู่ดูดเข้าใกล้โลกส่งพลังงานกับโลกจริงขณะกันก็ใกล้ๆด้วยดูสิครับดูอะไรดูความงี่เง่าของดวงอาทิตย์เนี่ยพูดคำว่างี่เง่ายังได้ด้วย มันก็แปลว่าให้ทั้งพระเดชและพระคุณนั่นเองครับท่านอย่าคิดมากนะดวงอาทิตย์ขาดมันก็ไม่ได้โลกไม่ได้ขาดดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เออมันให้พระคุณมาแล้วมันก็เอาพระเดชไปด้วยทีเนี้ยไม่งงนะพี่นะว่าถ้าลุงคิดเรื่องนี้ลุงจะสนุกของลุงนะให้รู้ไว้คิดเก่งกับลุงที่ลุงจะสนุกอันจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะสนุกให้ทั้งพระคุณพระเดชกับพระคุณอย่างนี้อะไรมากกันนี่ดีกว่าเดี๋ยวนะพระคุณจะให้มากกว่าเอางี้ดีกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะให้พระคุณกับโลกใบนี้มากกว่าส่วนพระเดชมันก็ค่อยดึงดูดไปทีน้อยสองน้อยนี่ออกมาโดยที่สัตว์โลกจะไม่รู้สึกตัวหรอกครับโอเคไหมเวลามันดูดเนี่ยแบคทีเรียดูดหรือฟิวชั่นเนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดจะไม่รู้สึกตัวเพราะมันเป็นพระเดชมันเหมือนกับตอดนิดทีละนิดทีนิดพระคุณมันให้เยอะเนี่ยงงไหมครับลุงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่รู้เป็นเหวอะไรมันเรื่องของลุงแล้วกันเนาะมันเรื่องของลุงออกแล้วกันที่มันมาเข้าใจเรื่องพวกนี้พอเวลาเข้าใจแล้วลุงก็สนุกของลุงแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าได้ถ่ายทอดผ่านภาษาแล้วก็กับกิริยาตามที่ท่านได้สดับมานี้ได้แค่ไหนเพียงใดก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของท่านกันแล้วกันนะใช่ไหมล่ะใช่นะพี่นะขอให้อยู่ในดุลพินิจของท่านให้สมอะไรสมกับเวลาที่เราใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้รวมทั้งทุกท่านด้วยเห็นไหมท่านนั้นทิกตอกหายหมดเลยบอกแล้วไงเพราะว่ามันจะทิกตอกเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มรำคาญภาษาลุงเห็นไหมลุงก็ทักท้วงทีแรกแล้วเพราะมันภาษาจะเป็นอุปสรรคไอ้ตรงเนี้ย ใช่ไหมครับแต่รู้ว่าคนไหนเข้าใจสุดยอดเลยครับไม่รู้นะ พี่นะใช่ไหมล่ะชาวทิกต็อกใช่หรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ถือว่าโอเคนะท่านที่อยู่ทิกต็อกนะครับเพราะว่ารายการนี้มันไม่ใช่รายการของเล่นนะครับลุงออกไม่ใช่ของเล่นของใครนะครับ นั่นแหละคุณบุญยงโอเคขอบคุณมากครับสะกดคำว่า Dark Energy โอเคดีกันช่วยกันครับช่วยกันต้องช่วยกันให้เรื่องนี้น้องรู้สองพี่รู้หนึ่งพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็ไปด้วยกันนั่นนะครับนะอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ขอให้เข้าใจกันมันก็สนุกนะครับผมว่านะอยู่ด้วยกันไม่เข้าใจกันมันผมว่ามันไม่สนุกนะไหวไหมพอไหมลุงจะสรุปว่าไงดีอ่ะเอาละแปลว่าวันนี้ได้เข้าใจ3คำกันแล้วตัวตรึงตัวเร่งแล้วตัวแปรนะครับอธิบายผ่านบริบทหรือว่าผ่านโคออปเรชั่นของดวงอาทิตย์ของโลกแล้วก็โค
ของเอกก็ละเอกภพก็แล้วกันนะฝั่งนี้แล้วมาถึงตัวเรารู้สึกครับกระดานเนี้ยดูสิดูมันไปเลยครับมันไปน้อยซะเมื่อไหร่ละโอเคแต่ทั้งหมดนี่ก็คือเดี๋ยวนะตัวเร่งขอเถอะนั่นก็ต้องขอีกคำเดียวสังเกตให้ดีครับท่านนี่คือดวงอาทิตย์เนาะไอตัวอีเธอร์เนี่ยตัวตึงค่าคงที่เนี่ยมันก็อยู่ในส่วนพวกนี้ทั้งหมดดูให้ดีนะลูกศรสีแดงเนี่ยมันอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดต่อมาทั้งหมดโอเคนะครับขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ให้ได้แล้วต้องจะมาอ้อมมันทางนี้ด้วยครับเห็นไหมฮะก็มาของเดิมเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมาอ้อมมาทางด้านนี้ไม่หมดสังเกตไหมครับอ้อมเอาทางด้านไอ้ตัวตึงเข้าองค์ที่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละดาร์กเอเนจีโอเคสิ่งนี้ถึงบอกว่าเป็นอะไรแต่ให้นึกก่อนอวกาศครับภาษาที่ใช้ทั่วๆไปก็คืออวกาศนะครับตัวนี้อวกาศเดี๋ยวผมดูเลือกสีเดี๋ยวให้สีอะไรดีอวกาศก็แล้วกันนะเนี่ยอวกาศเห็นไหมไอตัวดาร์กเอเนจีคืออวกาศ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 เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีครับดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนมาแล้วก็แสงมาด้วยแต่เวลามันอยู่ในห้วงของอวกาศเนี่ยในห้วงของอวกาศโอเคไหมครับมันมาสัจจันตรงนี้โอ้โหมันโคตรมาสัจจันมากเลยครับท่านความร้อนก็ไม่มีอวกาศเนี่ยความร้อนก็ไม่มีฟังให้ดีนะครับตรงนี้มันจะทับซ้อนกันอย่างรุนแรงมากอวกาศเนี่ยไม่มีความร้อนอวกาศนะครับอวกาศฟังให้ดีตัวนี้มันเชื่อว่ามนุษย์รับไม่ได้หรอกครับอวกาศไม่มีความร้อนไม่มีร้อนอย่างเดียวก็พอครับไม่มีร้อนไม่มีอะไรอีกไม่มีแสงไม่มีแสงเพราะฉะนั้นอวกาศไม่ร้อนไม่มีแสงคือช่วงนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าดาร์กเอเนจีดาร์กเนี่ยมันแปลว่ามืดคือไม่มีแสงนะDark energy โอเคไหมครับจบไหมครับเนี่ยเห็นไหมมาแล้ว Dark energy เองเห็นยังครับวิทยาศาสตร์คำว่าเขาคือวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า Dark energy มีพลังมากมายมหาศาลเลยครับโอ้โหกว่าจะได้ภาษานี้ไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้เพราะอวกาศนี้จะไม่มีความร้อนจะไม่มีแสงทั้งที่แสงกับความร้อนมันผ่านไปจากรุ่นมหาโลกมันจะเป็นไปยังไงไอ้ลูกงอกบ้าไปแล้วไอ้ลูกงอกจะบ้าไปแล้วเอาจริง
อันน่าลุงออกบอกว่าเกินบ้ามันตั้งนานแล้วพี่โอเคไหมเนี่ยฮะที่มันจะเข้าใจยากก็คือตรงนี้เองครับเอาเถอะเมื่อท่านเข้าใจโอ้โหลุงจะมีความสุขมากนะจริงเปิดตัวตนทีครับท่านถ้าท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจนะครับลุงจะมีความสุขมากเลยวันนี้อ้าวต่อย้อยลุงเทวะเข้าใจมากี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านเชิญครับนานๆๆๆๆถือโอกาสเลยนะต่อยุให้ลุงลุงจะมีความสุขมากวันนี้นะฮะครับเพราะว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้อภิมาเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านรู้แล้วเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านเข้าใจดูสิเพราะว่ามันเข้าใจยากครับมันฝืนความรู้สึกอย่างยิ่งเพราะดวงอาทิตย์มันปล่อยทั้งความร้อนและแสงมาเนี่ยพอเวลาผ่านอวกาศบอกว่าไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีแสงเนี่ยโอ้โหมันรับไม่ได้หรอกครับยังไงก็รับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์จึงเรียกว่า dark energy ไงพอดีเป้เลยโอ้โหเห็นไหมครับนะตอนนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากกระดานนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับให้รู้ไปผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่ด้วยถ้าท่านเข้าใจนะครับนะเอารีบพิมพ์คนไหนเข้าใจล่ะผมจะมีความสุขมาก นะครับโอ้โหถือว่าทุ่มเทมากนะเนี่ยครับก็พยายามเล่นสีนะรู้ไว้ถ้ายังไม่เข้าใจก็รู้ไว้ฟังบ่อยๆครับคนไหนมันเข้าใจก็ฟังบ่อยๆครับฟังให้มันชินหูเข้าไว้นะครับเนี่ยแค่เข้าใจนะถ้าหากว่าก็ได้รับพลังงานนะครับถ้าเข้าใจเพราะความเข้าใจมันเป็นที่มาของพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะพี่นะนั่นแหละอ่ะรีบพิมพ์มาสิ่งใดในอวกาศถูกแสงอาทิตย์จะร้อนคือวัตถุรับแสงใช่ไหมถูกต้องครับอะไรก็ตามที่ไปอยู่ที่ห้วงอวกาศถูกต้องครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงนี้เข้ามาอย่าลืมนะแสงอาทิตย์มาอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็ร้อนตัวนี้มันจะร้อนแล้วรับแสงกับร้อนทันทีงั้นจะเป็นดวงจันทร์เห็นไหมฮะจะเป็นดาวบริวารทั้งหมดเห็นไหมครับร้อนหมดแหละโอเคไหมนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับแม้กระทั่งอะไรยานอวกาศที่เขาส่งไปไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวรับแสงและความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แสงอาทิตย์ต่อไปพอเวลาเขาสู่อวกาศแล้วมันต้องใช้พลังงานทั้งโลกแล้วครับเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมดครับมันถึง ไปได้เป็นสิบปี ยกเว้นมันไปชนสักอย่าง สมัยนี้ไม่ชนอยู่แล้วออโตเมติกเขาสบายอยู่แล้ว มันหลุดเหล็กอะไรวัตถุสบายพวกเทคโนโลยีเขากันหมดเหมือนกับรถไม่มีรถยนต์ไม่มีคนขับแบบเดียวกันครับในเรื่องของอวกาศมันไม่ชนกันหรอกยกเว้นมันไม่ทำงานช่วยไม่ได้โอเคโอเคนะพี่นะ
โอเคครับจำไว้เลยนะคุณมนูนถ้าหากว่าไม่มีวัตถุใดเข้ามาอยู่ในอวกาศไม่มีวัตถุใดไม่มีวัตถุใดอยู่ในอากาศสิ่งที่ว่านั้นจะไม่มีความร้อนจะไม่มีแสงแต่ถ้าหากว่ามีวัตถุใดอยู่ในอวกาศคือสเปซโอเคสเปซเดี๋ยวนะอวกาศสเปซโอเคเขียนไว้ตรงนี้ได้ไม่รู้สเปซสะกดยังไงวะเนี่ยสะกดยังไงไม่รู้สเปซเนี่ยCE โอเคนี่ได้ไหมอืมได้ได้ได้นี่คือสเปซนะสเปซอวกาศไม่ร้อนไม่มีแสงก็คือมืดดาร์กเอนเนอร์จีจบเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะว้ายว้ายมาก็หวังว่าคนจะเข้าใจในโลกคือชั้นบรรยากาศเป็นตัวแปรเปลี่ยนไม่นิ่งนะครับทุกคนกระทบหมดนะครับต้นไม้ใบหญ้ากระทบหมดสิ่งสารากระทบหมดนะครับแต่ทั้งหมดเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยามาตั้งแต่ภายในความร้อนในดวงอาทิตย์โทษในโลกเนี่ยก็คือภูเขาไฟรั่วนั่นเองครับนั่นนะครับนั่นในรูปของโดนัทเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือสะเทือนเลือดหมดตรงเนี้ยนะมันจะกลายขนาดไหนโอเคไหมครับขอให้เข้าใจภาพนี้ให้ได้ภาพนี้เป็นภาพที่บรรลือโลกเนี่ยทำไปเล่นไปนะจอวันนี้นะครับถือบรรลือโลกนะครับอวกาศไม่มีความร้อนไม่มีแสงก็เท่ากับดาร์กเอนเนอร์จีนะครับทีนี้การที่รู้ตรงนี้นะครับบอกไว้เลยนี่คืออากาลิโกครับเป็นภาษาพุทธะที่ลุงพูดทุกวันก็คือเรื่องของอากาลิโกนะครับเนี่ย เวลาเป็นศูนย์นะครับก็แปลว่ายังไม่เกิดสรรพสิ่งนะครับเพราะนี่มันเรื่องของจิตศาสตร์จะรู้ได้โดยจิตนะผมว่านะนักวิทยาศาสตร์ทั้งนักฟิสิกส์ผมว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้นะแต่เขามาพูดไม่ได้ทำไมเขาถึงมาพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรมันมาลบล้างวิชาชีพเขาเลยครับท่านจริงๆเป็นความจริงเป็นความจริงครับเป็นความจริงลุงว่านักฟิสิกส์เขาได้เขาถึงครับแต่คงจะมีน้อยนะส่วนมากหัวสมองจะแย่ไปก่อนนะครับนักฟิสิกส์สมองจะแย่ไปก่อนจะบอกให้ทราบไว้เพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ทั้งหมดคนไหนที่ทำพวกนี้อยู่เนี่ยครับถ้าหารด้วยศูนย์มาเลยปุ๊บจะเออร์เรอร์ทันทีเพราะฉะนั้นทำให้ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นั่นเองครับผมเลขเศษส่วนทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้นั่นเองครับนะบอกให้ทราบไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะถ้าเป็นนักเรียนสารนักฟิสิกส์ที่กำลังฟังลุงออกอยู่ในขณะนี้นะครับลุงทักท้วงไว้อย่างนี้ถามว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็ขอความกรุณาหน่อยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์ล้วนๆนะครับเกินกว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ก็คือจิตบริสุทธิ์นะครับเพียวจิตเพียวจิตนั่นแหละนะโอเคยินดีด้วยครับทุกคนเรื่องของร่างกายของเราเรื่องใจเราเรื่องจิตเราก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้มากๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไม่แพ้สิ่งที่มันเป็นผลพวงจากวิทยาศาสตร์เช่นจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพอาวุธเคมีและอาวุธคลื่นนะครับพวกเราจะอยู่ได้นะครับถ้าเจออาวุธคลื่นมาพวกเราก็จะอยู่กันได้นะเราไม่เพียงพร้ำกับอาวุธคลื่นนะครับอย่างลุงนี่คลื่นทำอะไรลุงไม่ได้แน่นอนนะครับจะบอกให้ทราบไว้อาวุธคลื่นนี่สบายเลย
มาเยอะๆแต่เดินแก้ผ้าลุยมันเลยจริงๆลุงว่าสงครามโลกครั้งนี้น่าจะเจออาวุธคลื่นนะครับแต่เงียบสงัดเพราะอาวุธคลื่นเชื่อเหลือเกินครับแต่เงียบเลยนะครับผมว่านะในส่วนตัวผมลึกๆลึกๆนิวเคลียร์นิวเคลียร์เพราะมันรุนแรงมากโอ้ยอาวุธคลื่นก็ตายหมดแล้วจริงอาวุธคลื่นมันกีดกันแบบเป็นพื้นที่เลยนะครับไม่มีช่องว่างให้อยู่นะครับนิวเคลียร์ยังลงเป็นหย่อมๆนะครับนิวเคลียร์ยังลงเป็นจุดๆถ้าคลื่นมันเป็นแหเลยนะครับเป็นแหหรือกริดคลุมไม่หมดเลยจะบอกให้ทราบยังไงก็เจออาวุธคลื่นแต่เงียบสงัดก็คืออาวุธคลื่นนะครับจะบอกให้ทราบนะแต่ที่พอลงปุ๊บมันทำลายหมดนะทำลายมนุษย์หมดนั่นแหละครับถึงจะยอมแพ้กันจึงขึ้นโต๊ะเจรจากันนั่นแหละจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะด้วยความเคารพทุกคนนะครับเอาละพอแล้ววันนี้นะครับก็หวังว่าคิดว่าน่าจะพออืมอืมอาวุธคลื่นผสมกับอาวุธชีวภาพเลยอาวุธคลื่นลงมาอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อบอกให้กระดับความแห้งแล้งครับเพราะว่ามันจะมาทำลายมันจะมาป้องกันไม่ให้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนเกาะตัวกันเป็นน้ำฝนนะครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคนที่ทำให้ฝนตกช่วยเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นจะช่วยมนุษย์โลกนะครับโอเคนะเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นที่ช่วยทำให้ฝนตกโอเคไหมโอเคแล้วพี่นะแค่นี้ก็พอแล้วจ้าโอ้โหวันเนี้ยแผ่นกล้องให้ทางด้านฝั่ง TikTok ได้เห็นกันทั้งหมดนะครับตัวตรึงตัวเร่งและตัวแปรภาษาหลักนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้นะครับทางอีเทอร์นะก็คงที่ pure energy ใช่ป่ะหรือว่า dark energy ก็คือ pure energy อันเดียวกันนะครับปรมัตถ์ภาษาพุทธะทำไมลุงถึงเอาภาษาพุทธะเข้ามาใส่ทุกครั้งไปเพราะมันเป็นแม่บทครับเป็นแม่บทเพราะภาษาพุทธะเนี่ยมันเป็นแม่บทตัวอะไรรู้ไหมตัวที่คุมเกมจริงคือตัวอากาลิโกนะครับเวลาเป็นศูนย์นี่คือตัวคุมเกมทั้งหมดนะครับ มันเป็นภาษาของพุทธะให้ไว้กับชาวโลกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิปโพวินยูหิตินะคำนั้นนะครับเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดเป็นลักษณะการเข้าถึงนะครับจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มานะครับเมื่อลุงรู้ตัวว่าลุงเข้าถึงลุงก็นำมาเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันผ่านจอนะครับได้กรุณาพิจารณาตามใช้สองหูเป็นประโยชน์ฟังจบว่าสองหารนะครับถ้าจะเอาสองคูณสี่คูณห้าคูณสิบคูณก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะโอเคเข้าใจตามนี้หน่อยก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่นะโอ้สี่ทุ่มอีกสิบนาทีเอาละพอแล้วพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกตินะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอศีลคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะครับพี่นะ
ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอศีลนั่นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพอมันได้ก็ขีดเส้นใต้ไว้นะแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะมีความสุขกันนะครับ สุขที่ว่าสุขแบบความเข้าใจนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สุขแบบอารมณ์โลกเฉยๆนะมันสุขในสุขนอกสุขในใจสุขนอกใจสุขนอกตัวสุขทั้งในตัวด้วยใจมันก็จะสงบขึ้นนะคนไหนวิตกกระเพื่อมคนไหนมีความกลัวคนไหนมีเขาเรียกว่าแพนิคตกใจง่ายๆเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วคำว่าตกใจก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะสิ่งที่ลุงได้มาทั้งหมดก็คือลุงคิดจนไม่มีใจคิดจนหัวใจของลุงออกหยุดเต้นนะครับที่พูดมาทั้งหมดมันจะมาจากตรงนี้ทั้งหมดครับนะหัวใจหยุดเต้นนะเพียงชั่วแวบเดียวเองนะครับอันนี้มันสุดยอดของโคตรสติก็แล้วกันทำนองนี้อะไรมาจากส่วนนี้เราให้ฟังทั้งหมดก็คือมาจากสิ่งที่เราให้ฟังเนี่ยครับนะเอาละอย่าลืมพระนที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้นะครับมนุษย์กันก็ต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่กันทางใกล้ทางระยะใกล้ระยะไกลทางตรงทางอ้อมทำนองนี้พึ่งพากันนะมีเมตตากรุณาต่อกันผมว่านะคนไหนที่เคยเล่าเปรียบใครก็ลดละหย่อนแล้วก็เลิกนะก็ดีเหมือนกันผมว่านะเข้าหูสู่ใจหารสองได้ประโยชน์เยอะเลยลุงโอเคนั่นนะครับนั่นก็ดีครับ นะก็สิ่งที่จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอหมุนทุกคราวที่เดินจะไปทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับขณะนี้ฝนตกที่ถนนพหลโยธิน64จังหวัดปทุมธานีอันนี้ฝนตกปฐมนครปฐมฝนก็ตกแต่ที่บ้านลุงหงอกไม่ตกนะโอเคแต่ก็เย็นอากาศเย็นครับไม่ร้อนโอเคยินดีด้วยทุกคนกับคนทุกท่านนั่นแหละพอต่อไปก็หลับเถิดเนาะหลับเถิดพร้อมๆมีความสุขด้วยนะอย่าลืมคนไหนที่หลับยากงับอากาศนะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆงับอากาศคือแบบซูเปอร์ชาร์จก็ดูดหัดครับเริ่มต้นหัดแล้วก็กลั้นนานๆพร้อมๆกับขมแมวท้องกดหน้าท้องเข้าไปคนนี้มีสากกระเบือก็กดเนี่ยอย่างเงี้ยสากกระเบือกดหน้าท้องกดตัวมาเป็นกุ้งเลยแล้วก็ยืดตัวทีนี้ครับพอยืดตัวทนไม่ไหวก็หายใจธรรมดาแบบซูเปอร์ชาร์จทำครับเช้ากลางวันเย็นเป็นภาพบังคับนะครับเช้าสักครั้งสองครั้งก็พอแล้วกลางวันเย็นก่อนหลับก่อนนอนเป็นภาคบังคับนอกนั้นกลางวันทั่วไปนึกได้ก็ทำนะครับแต่จริงจังต้องเป็นเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับจะมีพละกำลังตลอดเวลาสำหรับลุงขับรถกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพสบายเลยนะให้รู้ไว้ก็ลุงมีวิธีของลุงนะครับพละกำลังนะฝากเอาไว้สิ่งนี้นะจะเป็นสิ่งที่ป้องกันง่ายๆสมจะสร้างภูมิต้านทานในตัวเรานะครับที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเราปกป้องคุ้มครองตัวเรานี่นะครับหรือรักษาตัวเราก็ทำนองเดียวกันนะครับคนไหนอ่อนแอคนไหนที่จะเริ่มเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยต้องรีบทำนะครับ
มันจะได้เพิ่มภูมิต้านทานให้เลิกกินได้แล้วครับพวกเคมีนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งแกะจานาได้ดักแด้ร้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราจริงๆเรากินเข้าไปแล้วก็พลังงานเข้ามาใช้นั่นนะครับไม่คิดมากกินพืชกินผักก็พลังงานทั้งนั้นแหละนะขอให้นึกถึงเรื่องพลังงานให้มากๆขึ้นแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่มันก็ให้กับตัวเรานะครับพลังงานมันเป็นสิ่งที่มองเห็นยากนะครับหรือแทบจะก็มันมองไม่เห็นมันมีแต่มันมองไม่เห็นมันยากตรงนี้แล้วครับแต่มันมีกันแล้วกันเนาะคนที่มีก็กำลังเผยแพร่แผ่ไปทุกคนทุกท่านอยู่เวลานะคนที่มีที่ได้มาใช้กันนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันปล่อยไว้กันหลับเถอะหลับเถอะเช้าประชานะครับปิดไฟใส่กรอนแล้วเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าชัดชาชัดชาอย่าลืมเด้อกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตรพุทธใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปลุงโอเคไปเลือกสิบอกไงจบ